สวัสดีครับผมเมธาย้ำสวนหรือช่างโผล่นะครับ Facebook ช่างโผล่ลายพรางเป็นแอดมินกลุ่มมิตรภาพนกบินเมืองเพชรนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์เพื่อนๆชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับว่าใครมีนกแก้วหรืออยากจะเรียนรู้พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับนกแก้วปล่อยบินอิสระในเพชรบุรีผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับและยินดีสอนการบินให้นกแก้วเนี่ยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับติดตามผมได้ในกลุ่มมิตรภาพนกบินเมืองเพชรหรือว่าจะทักมาสอบถามโดย Facebook ช่างโผล่ลายพรางนะครับเพื่อการแบบว่าบางทีในเพชรบุรีนะครับผู้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าจะมีกลุ่มเราอยู่แล้วมีนกแก้วบินได้ด้วยเหรอในเพชรบุรีผมไปบินทุกที่ในเพชรบุรีครับอยากจะติดตามผมหรือว่าสอบถามหรือว่าอะไรติดตามที่ Facebook นะครับช่างโผล่ลายพรางหรือกลุ่มมิตรภาพนกบินเมืองเพชรนะครับทางกลุ่มผมยินดีสอนฟรีพูดคุยฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายครับอยากจะประชาสัมพันธ์นะไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับในเพชรบุรีที่เรานิยมเลี้ยงนะครับส่วนมากจะเป็นสายพันธุ์ซันคอนัวครับซึ่งมีขายตามท้องตลาดแล้วก็พวกเลิฟเบิร์ดพวกนี้หงยกก็มีบินนะครับแต่ถ้าเราอยากจะขยับสายพันธุ์ขึ้นมาก็จะเป็นพวกฮันมาคอแอฟริกันเกย์พูดเก่งแล้วก็พวกจะเป็นพวกนกแก้วมาคอหรือว่าเป็นพวกสายพันธุ์กระตั้วครับในเพชรบุรีซึ่งคนเลี้ยงอ่ะเยอะมากครับทุกสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ยอดนิยมก็จะเป็นซันคอนัวของน้องนะครับซันคอนัวเนี่ยคนเลี้ยงเยอะแล้วก็พวกเลิฟเบิร์ดเนี่ยครับปล่อยบินได้นะครับทุกตัวนี่ปล่อยบินอิสระได้อยู่ที่เราฝึกครับตอนนี้ที่เป็นข่าวเยอะๆใหญ่ก็การโพสต์นกหายที่ในจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่การตามนกเนี่ยถ้านกที่อยู่ในกรงแบบหลุดออกมาไม่ได้ฝึกเนี่ยค่อนข้างจะตามยากแต่ทีเนี้ยทางผมเนี่ยกลุ่มผมเนี่ยยินดีที่จะสอนวิธีฝึกแล้วก็ฝึกปล่อยบินอิสระเพื่อที่เวลามันป้องกันการนกหายได้เวลานกหลุดเกาะเรียกไม่ลงอะไรเงี้ยถ้าทางมาเข้ามาทางในกลุ่มเราเนี่ยเราสามารถเรียกฝึกหรือว่าจะเอามาบินได้ทีนี้มันก็จะเป็นการลดของการที่แบบว่าคนโพสนกหายเนี่ยในจังหวัดพวกนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างส่วนใหญ่ครับนกสายพันธุ์ที่ถูกที่สุดคือหลักร้อยก็จะเป็นพวกเลิฟเบิร์ดมินเลิฟเบิร์ดเนี่ยต้องแบ่งสายพันธุ์ครับมันมีหลายสายพันธุ์มันเป็นสีสูงอะไรเงี้ยมีทุกสายพันธุ์ครับตั้งแต่หลักร้อยจนหลักล้านครับหลักล้านที่เรานิยมเลี้ยงกันหรือว่ามีเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยเป็นนกอะไรครับนกแก้วราชานกแก้วครับเป็นไฮยาซินมาคอครับค่าตัวค่อนข้างสูงครับลูกป้อนก็จะเป็นหลักแสนครับ4-5 แสน 7 แสนแล้วก็ยันไปถึงหลักล้านครับแล้วแต่ครับแต่ละฟาร์มครับบูแอนโกครับบูแอนโกเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงครับบูแอนโกที่ผมซื้อคือตัวละ 40,000 ซื้อฟาร์มในเพชรเนี่ยครับตัวละ 40,000 ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณถ้าซื้อณปัจจุบันตอนนี้จะอยู่ประมาณ 40,000 ฟาครับ 40,000 ฟาตรวจเพศให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจเพศตรวจโรคให้3โรคครับเรียบร้อยขอตัวให้เรียบร้อยนกที่สามารถที่จะมาขอให้ฝึกบินได้มีประเภทไหนบ้างครับส่วนมากนกที่แบบว่ามาขอให้ฝึกบินส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเป็นนกแก้วซันคอนัวครับซึ่งมีขายตามท้องตลาดหรือร้านค้าในเพชรทั่วไปครับแล้วก็เลิฟเบิร์ดเป็นสายพันธุ์เลิฟเบิร์ดเนี่ยสายพันธุ์ยอดนิยมเหมือนกันก็มีอยู่ครับแล้วก็เป็นพวกฮันมาคอก็จะมีเยอะครับแล้วก็เป็นแอฟริกันเก๋ตอนนี้ก็เยอะมากครับในเพชรเนี่ยคนเพชรบุรีเลี้ยงเยอะมากตอนนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับการที่จะเลี้ยงนกแก้วเนี่ยยินดีเข้ามาก็คือว่าเข้ามาในกลุ่มเราหรือเข้ามาปรึกษาคือว่าเฟซผมนะช่างโผล่ลายพรางนะครับผมเป็นแอดมินกลุ่มมิตรภาพนกบินเมืองเพชรนะครับทางผมเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยหรือเบอร์โทร0967250687นะครับติดต่อผมมาได้เลยผมจะยินดีสอนคือว่าสอนเคล็ดลับหรือว่าวิธีการฝึกก็คือว่าลดประชากรให้นกหายหรือว่าอยากจะมาร่วมบินร่วมพูดคุยกับพต้าคนเลี้ยงนกอ่ะผมยินดีสอนฝึกฟรีครับในหน้าที่นี้นะครับของจังหวัดเพชรบุรี